เนื่องจากมีการล็อกดาวน์กรุงเทพนะครับการทำงานจึงไม่สะดวกสบายเท่าเก่าจึงเลือกที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการทุกวันพุธเวลา18:30 นรายการทำนายเบอร์โทรทำนายเบอร์รายการทำนายเบอร์วงเล็บเลขผู้ชีวิตไลฟ์เนี่ยนะครับให้เป็นรีรันของรายการที่ผมเคยทำไว้ในอดีตซึ่งทุ่มเทไว้มากๆนะครับแต่หลายคนจำนวนมากไม่รู้จักก็คือรายการชื่อว่าKing of Number ฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับมีความรู้ซ่อนอยู่ในรายการมากมายทั้งกล่าวไปถึงเลขบ้านตัวเลขรอบตัวอะไรที่เป็นสดๆเพราะว่ารายการเนี่ยออกเดินทางไปก็จริงแต่ว่าคือการเตรียมกันเนี่ยจะมีเพียงแค่ว่าผมจะไปที่ไหนและใครจะได้เจอผมแต่ไม่มีการเตรียมว่าเบอร์โทรนั้นตรงไม่ตรงเพราะว่าก็คือถ่ายสดๆแต่ก็เป็นบันทึกเทปเป็นรายการที่สนุกมากรายการหนึ่งฉะนั้นอยากให้ได้ดูกันได้ชมกันนะครับเป็นความรู้ที่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันก็ยังมีประโยชน์และก็น่าฟังและที่สำคัญอย่าลืมว่ารายการที่เริ่มในช่องทางนี้นะครับก็คือเพจเลขผู้ชีวิตนะครับรายการทำนายเบอร์เนี่ยจะเจอกันทุกวันพุธเวลา18:30 นแต่ตอนนี้ขอออนรีรันรายการสุดพิเศษนี้ไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์และสนับสนุนนะครับจะได้มีผลงานดีๆต่อไปเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขเกี่ยวกับชีวิตเฮียเฮียก็อยากจะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเฮียเขาเนี่ยจะมีเงินสักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมีภรรยาสักกี่คนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับตัวเลขมันต้องบ่งบอกและนำทางเพราะฉะนั้นขออนุญาตอาจารย์ครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับข้างบนนี้เป็นเบอร์เฮียนะครับนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ครับช่วยวิเคราะห์เลยครับต้องถามก่อนว่าเบอร์มือถือเนี่ยมีเบอร์เดียวมีเบอร์เดียวใช้เบอร์เดียวแล้วก็ใช้มายาวนานกี่ปีแล้วครับประมาณ20ปีโอเคอย่างนี้ครับถ้าเบอร์มือถือเนี่ยเราถือมาใช้นานๆครับ20ปีเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสทายผิดจะน้อยมากเพราะมันจะกืนชีวิตให้เรามีวิถีที่เป็นไปตามตัวเลขด้วยคือสอดคล้องกันนะครับอย่างถ้ามีตัวเลขลักษณะนี้นะครับที่8118เนี่ยนี่มีอยู่เลยครับนะครับเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าต้องต่อสู้ฝ่าฟันขึ้นมาไม่ได้แบบรวยด้วยกีบกุหลาบไม่มีฟุกนะครับแล้วตัวเลขนี้จะมีปัญหาค่อนข้างหลากหลายแต่มีตัวเลขสู้ชีวิตที่ผลักดันให้เขาเรียกว่าผ่านวิกฤตคือเหมือนครั้งนี้จะแย่แล้วก็เหมือนมีอะไรช่วยเพราะว่ามันมีเลขเกี่ยวกับบุญกุศลนะครับก็คือ795นะครับสำคัญคือตัว95นี่แหละมันแปลพลังตัวนี้จะแปลเรื่องของธรรมะการทำบุญหมายถึงว่าคนที่เข้าวัดบ่อยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือการทำบุญการให้แล้วมีเลข87เนี่ยคือกล้าให้เพราะคนที่มี8778เนี่ยจะเป็นคนที่สปอร์ตนะครับแต่ปัญหาคือที่ผมบอกว่า8กับ1อยู่ด้วยกันเนี่ยคือพระอาทิตย์พระราหูธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วว่าราหูเป็นความมืดพระอาทิตย์คือความสว่างเขาไม่ถูกกันนะครับจากเก็บสถิติรวบรวมเนี่ยคนที่ใช้เลขนี้ถ้าทำธุรกิจจะมีปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องของลูกน้องบริวารไม่ค่อยดีนะครับเจ้าตัวถ้ามีเลขสัมพันธ์ทั้งหมด7ตัวนี้ร้อยเรียงออกมาคือว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องลงมือทำเองไว้วางใจใครไม่ได้นะครับเพราะว่า20ปียาวนานเหตุการณ์มันจะเกิดเยอะเช่นเราไว้ใจคนนี้คนนี้ก็เอาเปรียบเราถ้ารุนแรงกว่านั้นหักหลังโกงจะต้องเจอแบบนี้รุนแรงขนาดนั้นเลยมีครับบางคนถ้าตัวนี้หมายถึงกงสีเนี่ยถ้าทำธุรกิจเป็นกงสี คนมี8118เนี่ยเสียเปรียบพี่น้องเพราะทุกคนจะเอาเปรียบจะบอกว่าให้คนนี้ทำเสร็จเวลาแบ่งเขาต้องได้อะไรแบบนี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นเลขกรรมอย่างนึงครับแต่เราเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าเจอผมเนี่ยไม่ได้มีแต่คำทำนายไม่ได้มีแต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังแต่บอกทางแก้ให้ด้วยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ผมยังไม่เชื่ออาจารย์ 100% ต้องถามเนี่ยครับครับ
จากการที่อาจารย์วิเคราะห์ตรงหรือเปล่าตรงฮะตรงในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาพอดีเดี๋ยวนี้ก็ยังช่วยหลวงพ่อเกี่ยวกับทุกอย่างในเรื่องของงานวัดในส่วนนี้ก็ยังมาทำมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมแล้วลูกน้องบริวารมีบริวารก็ค่อนข้างมีปัญหาคือมันต้องแสดงความจริงใจจริงๆซึ่งบางทีมันก็ผิดหวังแต่เราก็เผื่อใจไว้แล้วส่วนหนึ่งเราก็คือเราต้องทำเองด้วยนอนดึกไหมครับนอนดึกครับเพราะว่าเลข8118เนี่ยส่วนใหญ่กลางวันเป็นกลางคืนคือเวลาของเขาไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นตอกบัตรตอนเช้าเลิกงานตอนเย็นบางทีเขาไม่มีเวลามันเหมือนต้องทำตลอดนะครับเหนื่อยหน่อยหน้าปรับเปลี่ยนหลังจากที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วรู้สึกยังไงตรงและตรงอย่างนอนดึกไม่ใช่เลยเพราะผมนอนอย่างน้อย1:30แล้วตื่นกี่โมงตื่น5:00ผมว่าแล้วเนี่ยนอนดึกตื่นเช้าด้วยอย่างนี้ผมยังไม่สนิทใจรบกวนอาจารย์ช่วยดูเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านด้วยต้องบอกก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าหรือว่าของบ้านเนี่ย uh-huh. อิทธิพลจะน้อยกว่าเบอร์มือถือ oh. นะครับแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยมันเป็นเลขการเงินครับคือ2ที่เบอร์หลายๆตัวแล้วมีเลข6ตรงเนี้ยครับทำให้มีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็6 2 3นะครับตัวเลข6 2 3ก็ดี2หลายตัวก็ดีครับให้มีรายได้มีคน uh-huh. โทรบ่อยนะครับแต่จะมีปัญหาจุกจิกนิดนึง uh-huh. นะฮะก็อาจจะต้องบอกว่าส่งผลดีมากกว่าผลร้ายแต่ถ้าเบอร์มือถือเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะเบอร์บ้านไม่ค่อยมีที่ผลมากเท่าไหร่นะครับก็คือที่แน่ๆก็จะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรอยากจะถามอาจารย์ไหมครับจริงๆบอกเรื่องเลขที่บ้านก็ได้เพราะมันดูได้เลขที่บ้านหมายถึงบ้านของผมเอาตรงนี้ก็ได้ครับที่ใช้อยู่ร้านค้าก็คือฝั่งนู้นแล้วตัวนี้คือห้องเนี้ยอันนี้67/4ครับโอเคถ้าเป็น67เนี่ยมันจะค่อนข้างพลังไปด้านลบครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกับ3ห้องเนี้ยนะครับฝั่งนู้นจะได้เงินครับหรือเป็นอะไรที่สร้างเงินให้เรามากกว่าครับเพราะว่าอิทธิพลของ322เนี่ยนะครับมันเป็นเลขโกยเงินดึงดูดลูกค้าอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวที่ตรงนั้นได้มากกว่านะครับส่วน320อาจจะใช้ประโยชน์ได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังดีกว่า67เพราะ67เนี่ยคือสุขเข้าพระเสาแทรกเวลาจะดีจะดีจะดีแล้วมันก็กลายเป็นเสียหรือเลข7ตรงอิทธิพลคือบ้านจะต้องมีรอยแตกคือซ่อมยังไงก็จะโทรมซ่อมยังไงตรงนั้นก็จะเสียเพราะ7อิทธิพลแบบนี้ถ้าวิธีแก้นะครับผมเคยแนะนำคนมันก็เปลี่ยนที่พ้นให้หนักเป็นเบาถ้ามีตัวเลขที่ติดอยู่เนี่ยเราก็เอาแผ่นทองไปปิดที่เลข7เพื่อให้เลข7มันคลายกำลังลงพอเหลือแต่6ตัวเดียวจะกลายเป็นการเงินนะครับแล้วจะดีขึ้นอันนี้ช่วยได้ช่วยได้นะครับก็ต้องเป็นไงครับอาจารย์อาจารย์เท่าที่วิเคราะห์มาสรุปแล้วโดยโทรศัพท์มือถือเนี่ยควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับคิดว่าให้สูตรดีกว่าผมมีเตรียมไปแล้วครับนะครับให้สูตรคือความรู้ในการเลือกตัวเลขเนี่ยทำตามนี้ง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับครับผมตั้งชื่อว่าสูตรเบอร์รับโชคก็คือเราไปหาเบอร์มือถือเนี่ยให้หลีกเลี่ยงตัวเลข0ตัวเลข3ตัวเลข7ตัวเลข8การหลีกเลี่ยงในเบื้องต้นเนี่ยยังเป็นวิธีที่หยาบนะครับฉะนั้นพอเราหลีกเลี่ยง0 3 7 8แล้วมันจะเหลืออีกส่วนนึงที่ต้องกรองอีกทีนึงคือระวังตัวเลข11ติดกันเพราะทำให้ใจร้อนยิ่งหิดนะครับ1221ทำให้ทะเลาะกับแฟนหรือเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเราก็ทำตามนี้หลีกเลี่ยง0378ระวัง111221และกรณีเพศหญิงให้ระวัง2552นะครับทีนี้ทำตามอันนี้เนี่ยก็ยังหาเบอร์ได้ยากโอกาสเจอเนี่ยอาจจะ 1% ใน100แต่สำหรับผมเนี่ยประมาณ 0.5 ใน100เพราะว่าของดีมันจะมีอยู่น้อยเหมือนยอดพีระมิดมีนิดเดียวถือโอกาสอันนี้เอาเลขให้เลยแล้วกันให้เลยเพราะว่าเลขพี่ก็เหนื่อยมากนะอุ้ยแล้วเป็นคนทำบุญด้วยผมว่าให้ดีกว่าครับนะครับใช้ระบบนี้ด้วยเนาะนะครับยินดีครับผมอันนี้มันมีความหมายคือทำมาค้าขายนะครับเรื่องของเงินทองแล้วก็สิ่งที่ขาดคือเรื่องบริวารแล้วความราบรื่นนะครับ
แล้วก็มีเรื่องธรรมะเรื่องสติปัญญาเพราะว่าเป็นคนมีพื้นฐานแบบนี้ก็ต้องใส่ตัวเลขให้สอดคล้องกันถึงจะเหมาะสมเราใช้แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาเร็วลูกเบอร์เก่าที่เฮียเขาใช้มา20ปีอ่ะเรามีวิธีฮะให้คนอื่นรับกรรมเช่นคนนั้นรับโทรศัพท์แทนพอรับโทรศัพท์มันไม่ใช่เสียงเฮียเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วนะหรืออีกวิธีนึงก็คือให้ทางศูนย์เขาแจ้งเป็นข้อความไปครับว่าเราเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับฮะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีก็คือต้องเปลี่ยนยังไงพยายามอย่าไปใช้เบอร์เดิมคือมันเหมือนว่าผมบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วมันไม่ได้แค่มะเร็งออกก็ยังใช้เบอร์เดิมอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับเมื่อบอกเรื่องตัวเลขก็ต้องแก้ตัวเลขแล้วเดี๋ยวตัวเลขจะเป็นสะพานบุญกุศลที่เคยสร้างไว้มันจะเชื่อมกันทำดีจะได้ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าจากวันนี้ไปเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งหลังจากนี้สักกี่เดือนดีครับถ้าถามว่านึกยังไงเนี่ยต้องกลับไปย้อนต้องกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์ทายว่าไอ้เบอร์ผมเนี่ยมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ทำบุญและส่วนหนึ่งก็คือลำบากมาต่ออันนี้เรื่องจริงเลยเพิ่งทราบว่าโอ้โหตัวเลขนี่สามารถกำหนดแล้วก็เป็นตัวกำหนดชะตาได้ก็เพิ่งทราบวันนี้นะครับตอนที่อาจารย์ทายมาผมยังว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยคือสามารถตัวเลขนี่สามารถบ่งบอกขนาดนั้นได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ต้องคงจะต้องลองดูนะครับเพราะจากที่ทายเบอร์เดิมนี่มันก็ใช่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นมงคลก็คงจะต้องใช้ดูครับครับคงจะต้องเปลี่ยนตามนั้นเพราะปกติไม่ใช่เป็นคนดูดวงนะคือไม่ชอบเลยผมเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับการกระทำอย่างเดียวครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เรียกเมื่อกี้พอเรื่องบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องทำที่และมีเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยผมเลยชักค่อนข้างจะเชื่อมั่นทึ่งมากครับกรณีตัวเลขนี่ทึ่งมากเลยตัวหลังนี่งงมากเลยว่ากับบวกกับเมื่อกี้ทายเลขบ้านอีกว่าเลข7เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทำให้เสียนี่ก็เรื่องจริงก็เพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าซื้อแต่เลขดีแล้วมันจะ 100% หรือเฮงที่สุดเสมอไปเว็บไซต์เราไม่มีเลขไม่ดีอยู่แล้วท่านสามารถเลือกซื้อเบอร์ที่เป็นสีเขียวทั้งเบอร์ได้แต่ปัญหามันเกิดจากที่เราซื้อแล้วเราวางผิดตำแหน่งแล้วมันไม่ได้เหมาะกับอาชีพยกตัวอย่างเช่นครับท่านอยู่ในกลุ่มของนักขายอยู่ในกลุ่มของนักธุรกิจพวกนี้ต้องเอาเสน่ห์นำหน้าทำธุรกิจใหญ่โตละท่านคุมคนเป็นพันคนหรือท่านทำธุรกิจข้ามชาติท่านอาจจะต้องใช้กลุ่มที่เป็นยกตัวอย่างแซมเปิลเอาเลขพวกเลข8ขึ้นหน้าเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อแต่เลขดีแล้วมันจะ 100% หรือเฮงที่สุดเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีนักวิเคราะห์อยู่ในเว็บไซต์ครับมันจึงสำคัญเพื่อประหยัดเวลาครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะเปลี่ยนผิดบ้างละซื้อผิดศาสตร์หรือยังไงก็ตามนะครับและนักวิเคราะห์เองครับเขาก็ไม่ได้ถูกสร้างมาแบบมั่วๆนะครับตัวเขาเองที่ผมทดสอบเนี่ยต้องมีผ่านการทดสอบจากเราละ1 2ต้องมีประสบการณ์และที่สำคัญครับต้องจบคอร์สแอดวานซ์ครับเป็นระดับสูงของอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์ด้วยครับถึงจะเข้ามาเป็นนักวิเคราะห์ในเว็บไซต์เราได้ถ้าเลือกที่จะซื้อเบอร์มงคลนะครับสมมติว่าเราใช้เบอร์นี้ไป3ปี5ปีปรากฏว่าใช้แล้วธุรกิจมันเติบโตมันจากล้านหนึ่งมันเป็น3ล้าน5ล้านหรือ10ล้านก็แล้วแต่ธุรกิจมันมีการเปลี่ยนสเกลครับคุมคนเยอะขึ้นจะต้องใช้เลขที่ดุขึ้นไหมเราทำธุรกิจตอนนี้มันกลายเป็นข้ามชาติแล้วข้ามชาตินี่มันต้องไปอิงเลข8จากเมื่อก่อนเราเคยใช้เลข6นำหน้าเลขกลุ่มเสน่ห์มันอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันถึงวาระแล้วก็ถ้าท่านเปลี่ยนแล้วมันไปไกลกว่าเดิมคอนเนคชั่นที่มันมามันใหญ่โตกว่าเดิมผมคิดว่ามันก็สำคัญในการที่ใช้นักวิเคราะห์ด้วยครับที่เขาสามารถวางเลขแล้วทำให้ท่านได้เงินเยอะขึ้นผลสำเร็จดีขึ้นแต่น้อยลงฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับถ้าคุณสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิตคุณสามารถเข้ามาเช็คได้ที่เว็บไซต์ decoder159.com ตอนนี้เลยครับ
อาจารย์ครับพูดถึงวัดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นบอกว่าเป็นวัดจีนแห่งแรกบนถนนเยาวราชที่อยู่คู่กับคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนมายาวนานมากกี่ปีแล้วครับ143ปีอุ๊ยเป๊ะเนาะเป๊ะมากเลยนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าวัดจีนเนี่ยโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเนี่ยเวลาที่เขาจำวัดเนี่ยเขาฉันอาหารเจฉันอาหารเจอาหารเจไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็จะมีพิธีการสวดเขาจะสวดกันทั้งวันเลยจะสวดเช้ากลางวันอาจารย์ครับพูดถึงวัดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นบอกว่าเป็นวัดจีนแห่งแรกบนถนนเยาวราชที่อยู่คู่กับคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนมายาวนานมากกี่ปีแล้วครับ143ปีอุ๊ยเป๊ะเนาะเป๊ะมากเลยนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าวัดจีนเนี่ยโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเนี่ยเวลาที่เขาจำวัดเนี่ยเขาฉันอาหารเจฉันอาหารเจไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็จะมีพิธีการสวดเขาจะสวดกันทั้งวันเลยจะสวดเช้ากลางวันเย็นผมเคยบวชผมรู้เคยบวชวัดพ่อแมนเครือเดียวกันเครือเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องรู้เยอะแน่เลยคือวัดจีนเนี่ยตีสี่เดินรอบโบสถ์สวดมนต์นามอนามอเอ้าจริงๆครับอันนี้ไม่ได้มุกนะอาจารย์นะโกนหัวมาแล้วเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโกนหัวแต่ไม่โกนคิ้วนะคิ้วเอาไว้อยากรู้ประวัติลึกๆไหมครับอาจารย์ดีนะอยากรู้ประวัติฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปข้างในเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแน่นแน่นอาจารย์ครับมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือจุดบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเทพเจ้ากิ่วหังฮกโจเป๊ะไหมเป๊ะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดนี้เองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเดินเข้ามาปุ๊บจะอยู่ขวามือของเรานะครับจริงๆถ้าไม่สังเกตเนี่ยเวลาผมมาไหว้เนี่ยเดินเลยนะเดินเลยเลยแต่อันนี้คือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนรู้จักครับผมนะครับนะครับคืออะไรครับอาจารย์ครับเกี่ยวข้องกับโจเป็นเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องของดวงดาวทั้ง9ดวงซึ่งดวงดาวทั้ง9ดวงเนี่ยก็คือตัวเลขทั้ง9ตัวตัวเลขทั้ง9ตัวทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการมาบูชาเพื่อให้ดวงชะตาเปลี่ยนดวงชะตาดีขึ้นครับนะครับในส่วนนี้เทพเจ้าตรงส่วนนี้ในจุดๆนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรแนะนำว่าสำหรับใครที่เกิดปีชงควรที่จะเข้ามามีโอกาสก็มาสักการะเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยทางวัดจะแนะนำให้ไปไหว้เทพเจ้าหลักๆฮะก็ที่เรารู้กันอยู่ท้าวโลกบาลทั้ง7ทั้ง5 7ไม่ใช่สิทั้ง5ท้าวโลกบาลเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างงี้เป็นต้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระประธานในโบสถ์อะไรอย่างนี้ไปควรจะไปจุดนั้นกันเยอะทีนี้ดาวทั้ง9ดวงเนี่ยก็จะเปรียบเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6
เลข7เลข8เลข9ครับนะครับพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่9ดาวนี้การไหว้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงกินเจนะครับเข้ามาไหว้เพื่อให้ดวงชะตาเปลี่ยนช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจุด นี้จะเป็นจุดที่สำคัญเป็นไฮไลท์เลยว่างั้นเถอะต้องบอกว่าคนรู้จำนวนน้อยรู้จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำว่าเวลาเข้ามาที่วัดเลงยีแห่งนี้เนี่ยควรที่จะเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บจะอยู่ขวามือเราก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเดินพุ่งตรงเข้ามาเลยเจอแน่ๆแนะนำว่าเข้าไปไหว้พระทานก่อนครับจากพระทานเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็มาไหว้ไหว้ส่วนนี้ด้วยอ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายจุดเลยอาจารย์ครับผมอยากจะไปขออะไรรู้อาจารย์ขอหวยที่เราทัวร์บริเวณรอบๆวัดแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนั่นคือยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดแห่งนี้ด้วยเป็นโรงเรียนพระหรือเปล่าใช่ครับเป็นโรงเรียนพระนะครับชื่อว่าโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับให้การศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยจริงๆแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยวัดถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านก็คือวัดเล็งเนยีแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่คู่กับคนจีนมายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่โอ้โหประชาชนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเหลือเกินเยอะมากมหาศาลนะครับจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ตั้งของตัวเลขของที่ตั้งวัดแห่งนี้เนี่ยมีผลอะไรไหมครับอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ได้อ่านข้อมูลนะครับครับว่าเป็นบ้านเลขที่423ครับโดยรหัสตัวนี้มันหมายถึงว่ามหาเสน่ห์มหาเสน่ห์มหานิยมครับถ้าอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่มีคนมารักคนมาชอบครับนะครับถ้าเป็นสถานที่ครับก็จะแปลว่าดึงดูดให้คนเข้าหาอ๋อดึงดูดตลอดเวลาแล้วคนจะหลงไหลแล้วก็อยากจะมาที่นี่เสมอครับพลังมันเป็นอย่างนี้พลังเป็นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมที่นี่ถึงดังมีชื่อเสียงแล้วคนมาไม่ขาดสายครับนะครับฮะเพราะตัวเลขนี่แหละเพราะตัวเลขตัวนี้เลยนะครับมันส่งเสริมเข้าไปมันส่งเสริมเข้าไปจากของเดิมเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อยู่แล้วด้วยแล้วด้วยตัวเลขพลังแห่งตัวเลขมันส่งทำให้วัดแห่งนี้เนี่ยยิ่งเป็นเขาเรียกว่ารหัสในธรรมชาติที่มันเชื่อมโยงกันครับว่าที่ที่มีลักษณะตัวเลขแบบนี้ก็มักจะมีผู้คนจำนวนมากครับเข้าหาครับฮะแล้วอีกจุดนึงที่ผมสงสัยเหลือเกินจุดนี่ครับที่ผมดูนะครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าให้ปักธูปเนี่ยนะครับกระถางที่1กระถางที่2กระถางที่3กระถางที่4กระถางที่5กระถางที่6ในแต่ละหมายเลขเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วมันมีผลมันมีในอะไรยังไงบ้างครับผมไม่ทราบจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับธรรมชาติของตัวเลขเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันจะถูกจัดวางดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันครับก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดของพลังตัวเลขนะครับจะดึงดูดพลังงานเดียวกันเข้าหากันนะครับอธิบายง่ายๆอย่างกระถางที่1เนี่ยกระถางที่1เป็นเทพเจ้าฟ้าดินครับนะครับ1คืออันดับแรกครับคือศูนย์รวมคือจุดเริ่มต้นการสตาร์ทครับเทพเจ้าฟ้าดินคือรวมพลังครับนะครับแล้วโดดเด่นคือความเป็น1อ๋ออันนี้ตำแหน่งที่1อ่ะก็ตรงกันตรงเป๊ะเลยฮะพอเราขยับตำแหน่งกระถางที่2เนี่ยครับที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยก็ตรงอีกครับนะครับคือพระโพธิสัตว์เนี่ยคือความเมตตาครับนะครับตัวเลข2แปลว่าเมตตาความรู้สึกที่อบอุ่นเจอแล้วสบายใจครับนะครับนี่หมายเลข2ก็ให้นัยยะตรงกันว่าเทพองค์นี้อยู่ตรงนี้ครับพอหมายเลข3สนุกเข้าไปอีกเพราะเลข3เนี่ยจะหมายถึงนักรบแล้วเป็นตำแหน่งของเท้าจตุโลกบาลเป็นเทพที่เขาเรียกว่าต้องต่อสู้พิทักษ์เป็นนักรบนะครับพลังก็ยังสอดคล้องอีกแบบไม่น่าเชื่อครับพอเราไปดูกระถางที่4นะครับเขาเขียนว่าตำแหน่งนี้เป็น
จุดที่เป็นต้นโพครับคือต้นโพตรงนี้พอไปสังเกตเนี่ยครับจะมีเทพหลายๆองค์อยู่ครับ4เนี่ยมันแทนคือความหลากหลายการสัญจรอ๋อหรือดูมีหลากหลายก็ได้นะครับเพราะตรงต้นโพเนี่ยจะมีลักษณะหลายอย่างนะครับตัวเราไม่รู้ว่าอะไรบ้างครับนะครับพอเขียนมาตำแหน่งต้นโพผมก็ก็เข้าท่าครับวางแล้วมันก็ใกล้เคียงความจริงอันที่5น่าสนใจอีกเพราะว่าตำแหน่งของเลข5เป็นพระอุโบสถครับนะครับความหมายคือเลข5คือศูนย์รวมการศึกษาหรือว่าอะไรที่มั่นคงหรืออะไรที่ควบคุมทุกสิ่งไว้อ๋อนะครับถ้าไปอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ได้ดีครับจะมีสติปัญญานะครับมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมครับฉะนั้นเป็นพระอุโบสถคือส่วนสำคัญของวัดครับถือว่าลงตัวเลยอ๋อฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกกระถางที่6เป็นไทยสวยเอี๊ยะครับเทพเจ้าดวงชะตาครับเลข6เนี่ยจะหมายถึงเงินทองนะครับการขอความสุขก็ได้ครับเพราะเลข6แทนความสุขความสุขหวังสรุปแล้วตัวเลขพวกนี้เนี่ยเขาตั้งวางถูกพอดีเลยตั้งใจวางหรือว่าวางด้วยความบังเอิญผมคิดว่าบังเอิญนะบังเอิญมากกว่าเวลาบังเอิญโดยตัวเลขเนี่ยมันจะเข้าบล็อกพอดีธรรมชาติเป็นอย่างนี้อ๋อมันก็เลยทำให้สอดคล้องแล้วมันก็โอ้โหไปใหญ่เลยทีนี้ก็ยิ่งทำให้คนไหว้การเดินพลังการทำงานราบรื่นเพราะมันตรงตำแหน่งสรุปแล้ววันนี้หลังจากที่เราเนี่ยทัวร์กันอยู่ในวัดเนี่ยได้ข้อมูลจากอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีอีกหลายจุดผมอยากไปต่อบนถนนเยาวราชแห่งนี้โอ้โหยังอีกยาวไกลครับอาจารย์ตัวเลขไม่มีสิ้นสุดครับผมไหวไหมครับอาจารย์ไหวครับอาจารย์ไหวไปกันเลยครับถ้าวันหนึ่งวันใดผมจะทำอะไรที่เป็นธุรกิจเพราะโตในครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้มีโอกาสทำการค้าเป็นจริงเป็นจังแบบที่ครอบครัวทำแต่จะทำอะไรดีล่ะที่มันเป็นกึ่งการกุศลได้เพราะความคิดผมมันจะมีเรื่องของการช่วยเหลือคนค่อนข้างเยอะหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็จะมาสนใจเรื่องสุขภาพแต่เราก็ไม่ได้เจอตัวช่วยที่มันโอเคก็เลยที่ถามว่าถ้ามีโอกาสทำธุรกิจเติมอาหารแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้กินเพียงแค่เม็ดเดียวหรือจำนวนน้อยแล้วครอบคลุมหลายโลกผมก็ที่ถามแบบนี้สุดท้ายวันหนึ่งคนที่มาเปลี่ยนเบอร์มือถือกับผมเนี่ยเขาถืออันนี้มาแต่เขาไม่ได้มาพรีเซนต์เรื่องนี้นะครับเขามาบอกว่าเบอร์มือถือต้องการเปลี่ยนแล้วออกสินค้าไปขายต่างประเทศผมก็เลยแปลกใจว่าทำมาอาชีพอะไรก็เอาเอกสารโนแฟมให้ดูปรากฏว่ามันอันนี้มันดีรู้สึกว่ามันตรงกับที่ผมอธิษฐานก็เลยบอกเขาว่าผมสนใจศึกษาเรื่องนี้จริงจังถ้าศึกษาจริงจังแล้วก็จะสั่งมาเป็นธุรกิจเสริมอาหารแบบนี้ขายแล้วกันเพราะว่ามันได้ช่วยคนแล้วก็เลยตั้งนโยบายตามจิตตามความรู้สึกของตัวเองว่า10กล่องที่ขายยอดนี้จะไปช่วยคนจนที่เจ็บจริงในราคา9บาทนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ใช้โอกาสนี้บอกเล่าเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่อยู่คู่กับถนนเยาวราชมายาวนานมากๆนั่นคือมูลนิธิป่อเต็กตึงครับพูดถึงมูลนิธินี้แล้วเนี่ยแน่นอนหลายๆคนอ๋อมูลนิธินี้ทำอะไรบ้างแน่นอนครับในเรื่องของการกู้ภัยในเรื่องของการเก็บศพไร้ญาติในเรื่องของการช่วยเหลือคนทุกข์ยากต่างๆน้ำท่วมก็ช่วยน้ำท่วมก็ช่วยไฟไหม้ก็ช่วยงูจับไหมงูก็จับครับตุ๊กแกก็จับครับทุกสิ่งอย่างเลยและที่สำคัญที่นี่เนี่ยนะครับเป็นที่ศูนย์รวมต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีนที่ศรัทธาในองค์ไต่ฮงกงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอาจารย์ดีไหมครับว่าที่นี่ทำไม
มีอะไรที่ดึงดูดมีตัวเลขตัวไหนมีศาสตร์ตัวเลขตัวไหนที่ดึงดูดให้คนนี้สนใจมูลนิธิแห่งนี้มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ได้ครับครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับรู้ป่ะฮะว่าที่นี่เนี่ยเขาโอ้โหทำไมถึงอยู่มายาวนานขนาดนี้อาจารย์พอทราบไหมผมว่าก็เงินบริจาคเนี่ยครับนะฮะอยู่ได้เพราะเงินบริจาคเงินศรัทธาของคนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เนี่ยทางมูลนิธิปอยตึงเองเนี่ยนะไม่เคยมีนโยบายที่จะออกไปเรียรายเงินหรือว่าทำกิจกรรมใดๆเลยเป็นเรื่องราวของการศรัทธาของประชาชนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยอาจารย์หมายถึงว่าอยู่นิ่งๆแล้วคนเข้ามาใช่ครับอยู่เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เอาเงินเข้ามาอย่างนั้นคนที่ไปเรียรายก็ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่มีนะผมว่าไม่น่าจะมีนะในทุกๆมูลนิธินะแต่ว่าเนี้ยเป็นมูลนิธิแรกๆของประเทศไทยที่ทำในเรื่องการเก็บศพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบ้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกเกี่ยวไหมน้ำร้อนลวกผมเคยจะแต่จับงูอ๋อจับน้ำร้อนลวกไม่แน่ใจจริงว่าเออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าในเรื่องของการทำบุญในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของความศรัทธาของประชาชนมากกว่าไม่งั้นก็คงไม่อยู่มายาวแล้วอีกที่สำคัญเลยบารมีขององค์ไต่ฮงกงเดี๋ยวเราไปชมกันไปชมกันนะครับว่าโอ้ยเรียกพลังศรัทธาได้เยอะขนาดนี้เลยเพราะอะไรรวมไปถึงศาสตร์พลังแห่งตัวเลขเราจะมาวิเคราะห์มาดูตัวเลขกันเดี๋ยวเราไปไหว้องค์แต่งองค์กันดีกว่าได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่กับนี่เลยพี่สำอางอยู่แผนกกู้ภัยเป็นหัวหน้าด้วยคนนี้เนี่ยเขามีข้อสงสัยในชีวิตเขาเยอะแยะมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่สำอางพี่สำอางทุกวันนี้ชีวิตเป็นไงครับก็ดีก็เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยหรูหราแบบเมียทิ้งยังไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเมียยังอยู่นะยังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตครอบครัวพี่สำอางเป็นยังไงชีวิตการเงินเป็นยังไงอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงอาจารย์เชิญครับต้องถามก่อนครับพี่ใช้เลขอะไรแต่3ตัวแรกไม่ต้องบอกนะบอกแค่ว่า7ตัวเพราะว่าอินดิควรจะอยู่ใน7ตัวนี้แหละแต่หนึ่งไม่ต้องเป็นอะไรฮะเริ่มต้นครับ714 7191714 7191ถ้าบอกว่าทำอาชีพต้องใช้ความเสี่ยงเนี่ยครับเลขผมบอกว่าเป็นคนที่ใจถึงใจกล้าครับผมเคยเจอคนที่มีเลข71หรือ17เนี่ยถ้าเบิ้ลในเบอร์เนี่ยครับเขาเรียกว่าใช้ชีวิตผาดโผนผาดโผนเลยเก่งฮะเวลาย้ายแผนกครับให้ไปทำอะไรยากๆเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่เคยทำคนที่มีเจตหรือธรรมชาติจะหัวไวจะรู้เร็วครับนะครับแล้วก็ใจถึงฉะนั้นบอกว่าทำงานกู้ภัยต้องเสี่ยงก็อะไรเนี่ยก็ใช่นะครับทีนี้ที่บอกว่าตอนนี้เป็นระดับหัวหน้านะครับความเป็นหัวหน้าเนี่ยอยู่ในตัวเลขครับเลข191อ๋อนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจหรอกแต่191เนี่ยแปลว่าเด่นดังแปลว่าผู้นำครับนะครับก็สามารถทำให้คนเนี่ยให้การยอมรับได้ง่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความที่เป็นคนที่มี power เป็นผู้นำครับนะครับแล้วก็เด่นดังด้วยว่า191เนี่ยจะหมายถึงว่าถ้าพี่สำอางเนี่ยเจอคนเข้ามาทักเขาบอกรู้จักพี่แต่พี่ผมจำไม่ได้ก็เหตุผลเพราะว่าเลขมันทำไม่ดังพี่สำอางถามนิดนึงใช่ปะขนลุกเหรอใช่ครับขนลุกเลยเหรอครับทีนี้คนเข้ามาทักผมเนี่ยผมว่าก็จำผมได้แต่ผมจำก็ไม่ได้จริงๆรู้จักเยอะครับ
ไอ้ตัวเลข19เนี่ยต้องดาราใช้อ๋อเป็นดาราป่ะเนี่ยเซเลบเหรอฮะต่อไปเลยครับอาจารย์ครับมีตัวเลขขยันครับนะครับฉะนั้นต่อให้อายุมากกว่านี้ถึงวัยเกษียณเนี่ยจะเป็นคนไม่หยุดงานอ่ะฮะเผลอๆบางทีพี่ก็ไม่มีวันหยุดพี่มีวันหยุดมั้ยลืมไปแล้วนะพี่แต่ก็ไม่ใช่ไม่หยุดคือเลขของความขยันเนี่ยคือเลข74ครับนะครับแล้วก็เลข7เนี่ยมันเป็นเลขที่ต้องลุยครับถามว่าอะไรที่เด่นในเบอร์คือเลข7นะฮะนึกถึง7-11ครับทำงานทุกวันอ๋อ24ชั่วโมงเปิดตลอดคนมีเลขเหล่านี้บางทีนอนน้อยนะพี่นอนน้อยนะคนนอนน้อยตัวตลอดนะครับครับถ้าพอถึงวัยเกษียณจะไม่ให้เกษียณหรอกเพราะจะบ้าพลังครับที่ได้เป็นหัวหน้านี่เพราะว่าพี่ป้าหลังหรือเปล่ามันก็มีส่วนหนึ่งนะที่ใช่ด้วยแต่ก็เหมาะอาชีพนะเพราะมันท้าทายครับแต่ข้อเสียคือวัยรุ่นใจร้อนถ้าตอนอายุน้อยกว่านี้ผมบอกแล้วว่ามีเรื่องง่ายมากแบบใครตะกินนิดนึงเฮ้ยเอาไงเป็นนะใช่ครับ ถึงว่าอันนี้เย็นแล้วนะจะได้ไม่ตะกินรู้เรื่องมากแล้วครับความเป็นผู้ใหญ่แล้วมันใช่เราก็ต้องคิดนะพออายุเริ่มมากชีวิตเราเริ่มเหลือน้อยแล้วทำยังไงประคองให้มันใช้ได้ไปตลอดนะแต่ถ้าจะเป็นด้านครอบครัวเนี่ยครับถ้าเรียกว่าดีคนที่เลขวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยชอบความท้าทายครับคือคนไหนจีบยากๆชอบคนนั้นเป็นไหมใช่ใช่จริงว่าวันนี้โดนหมดเลยเหรอทีนี้มันมีปัญหาคือบางทีเราก็เป็นคนเบื่อง่ายเหมือนกันแต่ข้อดีนะเลขเนี่ยเป็นเลขนักเลงคือถือว่าถ้าให้สัจจะไว้ก็รักษาสัจจะที่บอกว่าไม่ทิ้งภรรยาหรือนี่แหละแต่ชอบความท้าทายนะแบบเห็นคนนี้ก็ชอบเห็นคนนี้ก็ชอบจริงป่ะพี่เอาตรงๆจริงครับเดี๋ยวก่อนนี่พี่สำอางผมไม่อยากให้ไปจริงเพราะว่าจะเอาใจกันนะเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเฮ้ยอาจารย์พกกุมารมาด้วยเหรอตัวเลขมันเป็นอย่างนี้อ๋อตัวเลขมันบ่งบอกก็จะมีแนวไปตามนี้พลังตัวเลขจะนำไปอ่าฮะคือตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ได้สิ่งที่เหมือนตัวเราครับนะครับแต่เราเปลี่ยนได้คืออย่างคนใจร้อนเนี่ยใจเย็นครับอย่างเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเลขแล้วการเรียนดีขึ้นครับไม่ค่อยดื้อกับพ่อแม่แต่ถ้าเป็นเลขของพี่ถ้าเป็นลูกพี่ใช้นะจะเป็นเด็กที่ดื้อมากแต่เป็นเด็กเก่งแล้วดื้อใครบังคับพี่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นเลขมั่นใจตัวเองอ๋อเลขนี้เลยเลขที่พี่เขาใช้พลังที่มีมาช่วยคนไงมันก็เลยเป็นด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่มีอะไรอยากจะถามอาจารย์ไหมมีอะไรอยากจะถามไหมความในใจเนี่ยพี่ดำแบบเนี้ยทุกอย่างมันดีหมดนะแล้วแต่ว่ามันเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่ไม่พูดเรื่องเงินคือตัวเลขเนี่ยมีแต่มีความสามารถมีความเด่นดังครับนะครับใจร้อนลุยแต่ว่าไม่มีเลขเงินเลยไม่มีเลขเงินเลยคือต้องบอกว่าเลขพี่เขาไม่มีการเงินเขาไม่เก็บทรัพย์มีฝีมือแต่ว่าไม่ค่อยได้เรื่องตัวเงินครับนะครับส่วนใหญ่ทำอะไรต้องเหนื่อยแล้วจึงได้เผลอๆเลข7เยอะเนี่ย7นี่คือตัวแทนการเสียสละนะครับคือแบกปัญหาคนอื่นแก้ปัญหาคนอื่นครับฉะนั้นทางออกมีครับเปลี่ยนตัวเลขให้มีเงินมากขึ้นให้มีความใจเย็นแล้วเงินจะอยู่กับเราเยอะพี่สมังอยากมีเงินปะบรรพายชีวิตมันก็ต้องมีเงินเก็บไว้มั่งเนาะตรงนั้นมันก็ต้องมีมั่งเดี๋ยวปรึกษาอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนเลขหมายเลขยังไงดีจะได้ช่วยคนเยอะจะได้เอาเงินไปช่วยเหลือคนอีกนะเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่สมางเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะครับอาจารย์ขนลุกผมไม่เชื่ออาจารย์จริงๆนะตอนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อจะตรงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูคนอื่นอีกดีกว่าดูว่าจะตรงป่ะผมยังไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่อได้ครับอ่ะอย่างงั้นขอบคุณพี่สำอางมากๆครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปลุยส่วนอื่นกันต่อดีกว่าอาจารย์ป่ะพี่สำอางอุ๊ยพี่กูมีเหตุไปดีกู้ภัยมันนั่งทำไมเล่าคิดว่ามันก็อีกคนตัวเล่นก็น่าจะมีผลต่อชีวิตของเราไม่มากก็น้อยเหลือเชื่อผมไม่เชื่อของพวกนี้ก็ผมที่อาจารย์ทายมาเชื่อมันน่าจะเชื่อเลย
าหวานไตความดันตอนแรกเลยก็น้ำตาลก็ขึ้นเยอะ200กว่าไตก็4ขั้น4กว่าแต่ตอนนี้ลดเหลือ3ต้นต้นและน้ำตาลก็เหลือแค่145เพราะกินภูคาวหมอเขาจะตรวจอะบางครั้ง3เดือนหรือ6เดือนอะไรเงี้ยแต่เขาพอตรวจแล้วไตเขามันขึ้นเยอะเงี้ยหมอเขาก็จะเตือนว่าคือให้เราลดอาหารไม่ให้กินเค็มนี่เราก็ทำอย่างนั้นกินจืดด้วยแล้วก็มากินอาหารเสริมนี่ด้วยหมอก็บอกว่าดีขึ้นไตก็ลดลงเยอะแล้วหมอก็ว่าดีขึ้นตอนนี้มันก็ลดหมดอะอย่างความดันมันก็เหลือแค่128วันนี้ธรรมดาโอ้โห200ก่อนเลยมันก็อ่อนเพลียถ้าน้ำตาลมันสูงมากแล้วก็จะไม่สบายขึ้นมาก่อนเนี้ยถ้านอนไม่หลับอ่ะตื่นขึ้นมาเนี้ยมันจะเพลียมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นแข็งแรงดีมันก็เหมือนปกติไม่เป็นไรก่อนนี้ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยมากเลยแต่ตอนเนี้ยเดินพอไหวเดินอะไรเงี้ยมันก็แข็งแรงดีคือเดินได้ไกลอ่ะเมื่อก่อนจะเดินไกลไม่ได้เลยจะเหนื่อยแล้วก็ปวดขาแบบมันขามก็จะก้าวไม่ออกแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นน่ะไปไหนก็ไปได้มีความสุขค่ะไปอยู่โรงพยาบาลจนหมอรู้จักหมดแล้วอ่ะพอไปก็บอกเอ้าเดี๋ยวนี้ป้าไม่ค่อยได้มาห่างไว้นะเพราะเมื่อก่อนไปบ่อยมากเมื่อก่อนเดือนนึงไปเรื่อยบางทีโอไปทีไรใกล้จะตายทุกทีเลยเหมือนแย่มากเลยหมอบอกว่าถ้ามาช้าหน่อยเดียวก็ไม่รอดอ่ะเพราะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพียงแต่หมอนัด3เดือนก็ไปก็คือร่างกายก็แข็งแรงขึ้นถึงได้พูดได้ว่าความจริงเนี่ยมันก็พูดได้ง่ายไงคือเราก็ไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะเราประสบมาทั้งหมดเลยเป็นมานานมาก30 40ปีแล้วนะเป็นดีขึ้นเยอะอาจารย์ครับถนนเส้นนี้เนี่ยมันอยู่ตรงปากตอกเท็กซัสเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหมันโถลอยมากจริงๆแล้วผมเดินมาเนี่ยหิวโซเลยอยากกินไม่รู้เขาบอกว่ามันโถอร่อยมากเขาบอกว่าเดินมาสักพักนึงจะเจอร้านมันโถเขาบอกว่าขายมาหลายปีแล้วผมก็ดูอยู่ไหนวะซึ่งมันโถอ่ะเจ๊ร้านมันโถอยู่ไหนอ่ะมันโถไม่รู้แต่รู้ว่าร้านถอนหน้าอยู่นี่ฮะผมว่ามั่งหมิงมากกว่ามั่งหมิงอยู่แถวนี้มั่งหมิงเฮ้ยลองหน่อยมั้ยเขาบอกว่ามันมันโถนะคือผมหิวผมจะไม่ได้ถอนหน้าดิเออตกลงมั่งหมิงเหรอมั่งหมิงอ๋อมันคนละอย่างกันผมก็เดินหาเอ๊ะไอ้ซึ้งมันโถมันอยู่ไหนเนี่ยเออถามหน่อยมั่งหมิงเนี่ยคืออะไรอ่ะมังหมิงก็คือโบราณโบราณก็บอกว่าถอนขนหน้าแล้วก็ทำให้รู้สึกดีหน้าเหมือนคุณอย่างนี้ก็ได้ถอนขึ้นมาแล้วมันจะแตกต่างกันแตกต่างเลยเหรอแตกต่างขึ้นมามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะดูดีขึ้นจะหล่อขึ้นมันเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นจริงป่ะเราแล้ววิธีการทำยังไงทำก็แบบว่าเดี๋ยวเราก็ทาแป้งหน่อยแล้วก็ใช้เชือกใช้เชือกอ๋อใช้เชือกถอนขนขนบนใบหน้าอ๋อไอเราก็เข้าใจว่าเอาแป้งทาปุ๊บแล้วเอาลงกระทะโอ้ยไม่ใช่กุ้งชุบแป้งทอดเออนะหิวมากไปหิวมากไปตาลงตาลายหมดแล้วนี่เจ๊วันนี้ King of Number มาอยู่บนถนนเยาวราชแล้วเจ๊อยากรู้เรื่องของเบอร์ไหมอยากรู้เดี๋ยวถามก่อนว่าเบอร์กับชีวิตเจ๊ว่ามันสัมพันธ์กันไหมหมายเลขในตัวเราเนี่ยกับชีวิตของเราเนี่ย
แต่เราไม่มีความรู้เรื่องหมายเลขเพราะชีวิตมันก็ต้องมีเจอตัวเลขใช่ๆเจอตัวเลขแต่เรารู้ว่าต้องเจอตัวเลขแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรที่ดีกับไม่ดีเจ๊เจอประจำเลยทุกวันที่1กับวันที่16น่ะใช่ๆแล้วมันมี2อย่างฮะยิ้มกับเศร้าเอาอย่างงี้ดีกว่าเจ๊อยากรู้อะไรวันนี้ถามอาจารย์วันนี้อาจารย์มาถึงที่แล้วอันนี้รู้แล้วไม่เศร้าอันนี้รู้แล้วไม่เศร้ารู้แล้วเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วตัวเลขหมายถึงว่าดูจากมือถือก่อนมือถือเหรอเบอร์ถือ089เบอร์ตัวหน้าไม่ต้องเอาตัวหลังเลยตัวหลังเหรอ9418เอา7ตัวหลังเกินหนึ่งไม่นะ7ตัวใช่ไหมก็55 515 9418 515 9418ถ้ามีเลข515เนี่ยมักจะเจอในอาชีพเป็นครูบาอาจารย์นะครับคือชอบเข้าวัดเข้าวาที่ชอบสอนครับมีอะไรที่เกี่ยวกับการสอนครับเพราะว่า515คือที่ปรึกษาต้องคอยให้ข้อมูลคนอยู่เรื่อยๆต้องคอยสอนคนอื่นนะครับแล้วก็มันดึงดูดนะครับดึงดูดให้คนเข้ามาขอความช่วยเหลือเราบ่อยๆแล้วก็ตัวเลข594เนี่ยจะทำให้เราต้องทำบุญบ่อยเข้าวัดบ่อยทำบุญบ่อยทีนี้ปัญหาคือตัวเลขที่น่าจะแก้เลข1กับ8เพราะว่ามันทำให้เราทำบุญคนไม่ขึ้นเราให้อะไรไปบางทีคนคิดไม่ดีกับตัวนี้ที่น่าแก้แล้วบางทีก็นอนดึกด้วยนอนดึกไหมแม่นจังเลยดึกเป็นไงดึกนอนดึกจ้ะแล้วทำบุญคนขึ้นไหมที่ผ่านมาไม่คืนสอนไปไหมครับทุกวันนี้สอนแบบมีคือเหมือนกับว่าบางคนมาเรียนวิชาชีพบางคนก็มาเหมือนกับมาปรึกษาไปมาก็จะมาวิ่งตังค์อ๋ออะไรประหนึ่งแต่แปลว่าเบียดเบียนครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเลขทั้งเบอร์เลยเปลี่ยนเหรอเรื่องหมายเลขอะไรดีอ่ะเรารู้สึกเดี๋ยวผมให้สูตรแล้วกันเพราะว่าอธิบายมันจะยาวมากมีหนังสือมีสูตรให้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ดูกับอาจารย์ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่พูดถูกนะนอนดึกโอเคใช่เลยนอนดึกแล้วก็มีคนมาเหมือนกับปรึกษามั่งอะไรมั่งแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรื่องเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยเราเคยใฝ่ฝันอยากเป็นครูแต่เราก็ผิดหวังมาครับผิดหวังมาเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เรียนนะแต่ว่าใฝ่ฝันอยู่ในใจโอเคอันนี้โอเคแต่ว่าเป็นครูอยู่ตอนนี้ใช่เราสอนวิชาสองคนหน้าครับให้เขามีทำกินอ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามคำเดียวอึ้งไหมอึ้งเก่งมากโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยนะครับผมบอกเจ๊นิดนึงเปลี่ยนหนังหน้าผมด่วนเลยมาโอเคเปลี่ยนหนังหน้าเลยเนี่ยก็โอเคนะก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็แม่นมากเลยอ่ะก็ใช้ได้เลยก็เรียกว่ามันตรงประเด็นที่เขาพูดมาเลยอ่ะตรงประเด็นก็เคยได้ยินก็พูดอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีคนชี้แนะเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเชื่อว่ามันต้องคนเราต้องมีพลังในตัวเลขที่ดีต้องอย่างนั้นถึงจะทำอะไรประสบความสำเร็จก็ดีเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่แบบนี้มันก็โอเคอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็พูดได้ตรงประเด็นแล้วเราก็ว่าก็น่าเชื่อถืออ่ะก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเลขเพราะว่าอยากหาความก้าวหน้าไงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเลขนี้มันเหมือนกับติดขัดเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเหมือนอะไรมันไม่ไปถึงดวงดาวได้ทีเราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถเราก็ทำได้ทุกอย่างทำนี่ทำนู่นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีคนมาชี้แนะแต่ในเมื่ออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเราก็อยากเยี่ยม
ขอบคุณที่รับชมรายการ King of Number ที่มารีลันนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นตำนานของศาสตร์ตัวเลขสนุกไหมครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามและอย่าลืมว่าเรามีพบกันทุกวันพุธ 18:30 น.นะครับ